ญี่ปุ่นนะคะทำลายสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศเกิน20ล้านคนเป็นครั้งแรกค่ะซึ่งเพียงแค่เดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวนะคะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นถึง 24% จากช่วงเดือนกันก่อนหน้ากระทรวงการท่องเที่ยวของญี่ปุ่นระบุนะคะว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาทุบสถิติที่ 2.3 ล้านคนเพิ่มขึ้นถึง 24% จากช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วอันเนื่องมาจากนักท่องเที่ยวจากจีนและไต้หวันเดินทางเข้ามาในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่ข้อมูลจากสำนักงานการท่องเที่ยวญี่ปุ่นระบุนะคะว่าเพียงแค่เดือนมกราคมเพียงเดือนเดียวเท่านั้นมีนักท่องเที่ยวต่างชาติค่ะเดินทางเข้ามาในญี่ปุ่นมากกว่า 636,000 คนตามมาด้วยเกาหลีใต้อยู่ที่ 625,400 คนและไต้หวัน 358,000 คนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวในญี่ปุ่นเมื่อปีที่แล้วยังมีจำนวนเพิ่มขึ้นเป็น 24.03 ล้านคนทำสถิติจำนวนนักท่องเที่ยวมากกว่า20ล้านคนได้เป็นครั้งแรกในรอบ5ปีค่ะอย่างไรก็ตามนะคะการท่องเที่ยวญี่ปุ่นเติบโตขึ้นเพราะว่านโยบาย Tourism Friendly ที่รัฐบาลญี่ปุ่นใช้เพื่อสร้างความมั่นใจและความเป็นมิตรของชาวญี่ปุ่นต่อนักท่องเที่ยวนอกจากนี้ค่ะทางการกรุงโตเกียวนะคะยังได้เตรียมพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะด้วยการแสดงป้ายตัวเลขรถบัสโดยสารนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกในการจดจำที่คาดว่าจะแล้วเสร็จทั้งหมดภายในปี2018ค่ะ